จริงๆแล้วเราไม่ต้องแยกอะไรมากเราแค่รู้ว่าเสียงต่ำอ่ะมันให้คำนิยามว่า chest พอขึ้นเสียงสูงคำนิยามจะเปลี่ยนไปเป็น head แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คำนิยามอย่างเดียวไงมันเป็นท่าทางของท่าทางไหมท่าทางของการกระทำของการขึ้นเสียงเป็นมันเป็นท่าทางมันเป็นเสียงกระบวนการมันต้องทำอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อให้มันไปการไปสะท้อนบริเวณโพรงต่างๆของร่างกายนั่นแหละถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์และความเข้าใจแต่ไม่งั้นก็แบบไออันนั้นลึกมากค่ะมันก็จะลึกไปอีกเอาง่ายๆว่าจริงๆเฮดมันต้องทำอะไรบางอย่างมันถึงจะเป็นเฮดอ่ะคือไม่ใช่อยู่ดีๆฉันอยากจะสูงแล้วฉันก็จะแบบขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงมันต้องมีการเรียนรู้ที่จะออกเสียงชนิดนั้นอ่ะ